จ้าเดี๋ยวคลิปนี้จะพามาเฮ็ดเมนูแกงขี้เหล็กด้วยจ้ะแกงขี้เหล็กกะทิมื้อนี้เดี๋ยวเฮามาเบิ่งว่าเครื่องปรุงและส่วนผสมมีอีหยังแน่อย่างแรกอันนี้ขี้เหล็กจ้ะเนี่ยถ้าว่าเป็นขี้เหล็กแห้งข่อยเอามาจากเมืองไทยเนี่ยข่อยตากแห้งมาแต่ว่าตากแห้งไปหน่อยแล้วมันมุนไปหน่อยใส่ถุงเงินกระเป๋าเดินทางมาเนาะจ้ะแต่ว่าเฮาต้องเอาขี้เหล็กไปต้มน้ำก่อนเด้อจ้าไปต้มจักสองน้ำก่อนค่อยจิมาทำการแกงได้แล้วย่างต่อไปมื้อนี้ข่อยสิแกงใส่หมู3ชั้นเด้อจ้ะนี่หมู3ชั้นแกงใส่หมู3ชั้นแล้วข่อยก็จะเอากากหมูเนี่ยใส่ลงไปจักหน่อยเพิ่มความแซ่บความนัวความอ้วนแล้วก็พริกแกงพริกแกงเผ็ดธรรมดาแหละจ้าอันนี้น้ำตาลด้วยจ้ะน้ำตาลทรายเครื่องปรุงก็มีทั่วไปละจ้าน้ำตาลทรายมีชูรสแต่ว่าแกงกะทิข่อยจะใส่ปลาร้าน้ำด้วยจ้ะนี่คือปลาร้าอันนี้กะทิด้วยจ้ะกะทิผงที่ข่อยเอามาละลายน้ำแล้วเดี๋ยวก่อนอื่นไปต้มขี้เหล็กก่อนเด้อจ้าเดี๋ยวต้มขี้เหล็กก่อนเก็บมาเฮ็ดให้เบิ่งเด้อจ้านี่จ้าขี้เหล็กที่ต้มแล้วสองน้ำน้ำก็จะกลับมาเป็นขี้เหล็กเหมือนที่ว่าเฮาเก็บมาจากต้นแล้วมาต้มใหม่ๆอยู่เมืองไทยละจ้ะเนี่ยสีจะกลับมาเขียวชอุ่มงามคือเก่าด้วยจ้ะเนี่ยสำหรับเพื่อนๆคนใดที่ว่ากลับไปเมืองไทยอยากจะเอาขี้เหล็กมากินอยู่เมืองนอกด้วยจ้ะแห้งดีหลายเนี่ยตากแห้งมากก็ได้บางคนเพิ่นก็ต้มมาแต่ว่าข่อยตากแห้งมากจ้ะเพราะว่าน้ำหนักมันเบาเอามาง่ายนำบัดนี้เดี๋ยวสิไปเริ่มลงมือแกงกันเลยจ้าก่อนอื่นเฮาก็หม้อตั้งไฟใส่กะทิเด้อจ้ะเพราะกะทิเดือดก็เคี่ยวกะทิไปก่อนจะคู่ให้แตกมันแล้วเฮาจังจะเอาพริกแกงลงไปผัดเด้อจ้าอันนี้เฮาเคี่ยวกะทิแตกมันแล้วเด้อจ้ะนี่เดี๋ยวพริกแกงลงไปผัดเลยพริกแกงก็ตามความชอบเด้อจ้ะมากเผ็ดหน่อยเผ็ดหลายใส่ลงไปโอ้ยอะไรก็มีสีเผ็ดค่ะคือกูมาจากบ้านเฮายังจะเผ็ดอยู่เราก็พัดพริกแกงให้หอมๆกันด้วยจ้าให้หอมดูก่อนให้กลิ่นมันออกหอมใส่หมู3ชั้นลงไปเลยจ้ะหมู3ชั้นลงไปผัดเลยพอผัดหมูไปได้สักครู่แล้วเด้อจ้ามาที่นี่ก็เอาขี้เหล็กลงไปเลยจ้ะขี้เหล็กใส่ลงไปขี้เหล็กของก็ตำดูด้วยจังเพราะว่าเลือกเขาจะย่อยน้ำอ่อนมาแล้วจึงก็ตำมันมุนดอกจ้ะมันจะหลายอยู่นะนี่ขี้เหล็กข่อยหลายเพราะเป็นยังเฮ็ดแล้วเอาใส่ช่องฟิตไปกินก็ได้จ้ะที่นี่เขาก็เติมน้ำกะทิเลยจ้ะกะทิองค์ข่อยเนี่ยมันมีแต่หัวด้วยจ้ะก็มีหางดอกใส่ลงไปเดี๋ยวก็ไปเพิ่มน้ำที่หลังได้พวกกะทิมันขุ่นอยู่แล้วอ
ก็ใส่น้ำเพิ่มจังหน่อยจ้ะตอนนี้คนไปใส่น้ำเพิ่มแกงปลากับแซ่บด้วยจ้ะขี้เล็กแกงปลาใส่ผักชีลาวใส่ชะอมแซ่บคือกันอันนี้แกงกะทิรสชาติแบบคนละแบบเนาะจ้ะบัดนี้เฮาก็ปิดฝาต้มไปจนเดือดเลยจ้ะเฮาค่อยจังจะมาปรุงเครื่องตอนนี้หม้อเดือดแล้วเด้อจ้าเดี๋ยวสิใส่กากหมูลงไปจักหน่อยกากหมูจะได้นัวๆผสมกับหมู3สั่งมาที่นี่เฮาก็มาปรุงรสเลยจ้ะใส่เกลือลงไปจักหน่อยน้ำตาลลงไปตัดรสแต่ผู้หมักเลยจ้ะผู้หมักก็บ่ต้องใส่ใส่น้ำปลาบ่แม่นใส่ปลาโอ้โหพริบเนาะใส่ปลาลงไปเลยจ้าใส่ปลาลงไปตักต่อตักพริบต้มไปจนว่ากากหมูสุกดีพุ่นจ้ะกากหมูเปื่อยๆพุ่นจ้ะสุกดีเดี๋ยวเฮามาชิมเบิ่งรสอีกเทื่อนึงให้กากหมูสุกก็เด้อจ้าต้มไปเรื่อยๆเดี๋ยวตอนนี้เฮาจะมาชิมรสชาติเบิ่งก่อนเด้อจ้าแหมหน้าตาน่ากินเด้อนี่จ้ะนัวๆกินเบิ่งรสชาติก่อนเป็นยังไงรสชาติเข้มข้นจ้ะเพราะว่ารสชาติเข้มข้นกลมกล่อมจากปลาร้าเนาะเขาใส่ปลาร้าลงไปน้ำเนาะจ้ะน้ำแกงกะทิแต่ว่าใส่น้ำปลาร้ามันจะเข้มข้นขึ้นได้จ้ะแล้วก็เข้มข้นของกากหมูพร้อมรสชาติแซ่บพอดีเลยจ้ะก็ต้องใส่เกลือเพิ่มเพราะว่ากากหมูเขาก็ใส่เกลือมาเค็มอยู่แล้วจ้ะเดี๋ยวรอสักแป๊บให้กากหมูเคยดีๆก่อนจ้ะเขาถึงจะใส่ใบเม็ดลักลงไปได้นัวดีดูนะเบื้องหน้าตาเขาดูวันนี้กากหมูได้ที่แล้วเด้อจ้าเข้ากับยืนใส่ไอ้ใบเม็ดลักลงไปจ้ะใส่จักถ้วยนึงเลยนี่แกงหอมยูรักแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วจ้ะเขาใส่ใบเม็ดลักเข้ากับพริกแกงเลยจ้าจ้ะคือท่าให้เบิ่งหน้าตาของน้าไก่ๆด้วยจ้ะเสร็จแล้วหน้าตาน่ากินน่ากินเด้รสชาติก็แซ่บพร้อมจ้ะลองไปเฮ็ดกินเพิ่มเด้อคุณน่ะใส่จังไห้หมู3ชั้นแล้วก็กากหมูเนาะเข้มข้นรสชาติเข้มข้นนัวจากกะทิอีกจ้ะเดี๋ยวเบิ่งไก่เด้อน่ากินน่ากินเด้อเดี๋ยวคลิปนี้จบลงแค่นี้ก่อนเด้อจ้าคลิปหน้าจะถ่ายอย่างอื่นใหม่เบิ่งใหม่อีกฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปต่อไปนะจ้าและขอบคุณที่ติดตามรับชม
สวัสดีจ้า